หลังจากที่เราได้พบสิงโตนะคะเราก็นั่งรถแบบดูสัตว์อื่นๆมาตามทางตลอดทางเลยนะคะแต่ว่าบังเอิญฝนตกเราก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องจอดรถเพื่อจะปิดหลังคารถซาฟารีของเราลงเพื่อไม่ให้ฝนเข้ามาในรถได้นะคะเราก็เลยนั่งที่จะต้องจอดรถแล้วก็รอจนกว่าฝนจะหยุดแล้วก็โชคดีนะที่ฝนเนี่ยตกไม่นานนักแล้วตกหนักจริงแต่ไม่นานนักเมื่อฝนหายเราก็ดันเปิดหลังคารถขึ้นแล้วก็ท่องซาฟารีต่อไปนะตามหาสัตว์ตามในทุ่งไกด์ก็พาเรานั่งรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงโขดหินอีกกลุ่มหนึ่งเราก็เห็นสิงโตตัวเมียนอนอยู่บนโขดหินเนี่ยแต่ไกลเลยนะครับก็มุ่งรถไปที่นั่นพอมาใกล้เราก็เห็นว่าใต้ต้นไม้บนโขดหินนั้นก็ยังมีสิงโตนอนอยู่อีก 4-5 ตัวเขาก็นอนหลบแดดอยู่ที่นั่นแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าที่โขดหินเนี่ยไม่ค่อยมีแมลงมาตอมสิงโตมากเขาก็นอนอยู่อย่างสบายเราก็จอดรถถ่ายสิงโตอยู่พักใหญ่แล้วก็ตรงกับเวลาอาหารกลางวันด้วยเราก็เลยทานอาหารกลางวันที่นั่นเท่ากับปิกนิกบนรถทางโรงแรมเนี่ยเขาเตรียมอาหารกล่องมาให้ก็เป้ลูกจำได้ไหมมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกแซนด์วิชกล้วยหอมผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเดิมๆเนี่ยนะเดิมๆเหมือนกันใช่อาหารก็จะเป็นไก่ไก่ทอดไก่ทอดนะแล้วก็มีผลไม้ก็จะไม่กล้วยหอมก็แอปเปิ้ลค่ะนะแล้วก็น้ำค่ะแล้วก็บางทีก็มีเนยแข็งนะเพื่อทานกับผลไม้เป็นมิตรบอลค่ะเหมือนลูกชิ้นเนื้อของผมแซนด์วิชทูน่าแซนด์วิชอร่อยนะครับใช้ได้เลยแล้วจะกินไก่สามวันติดกันเลยทูน่าก็ดีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีเรานั่งอยู่บนรถทานอาหารกลางวันแล้วก็ดูสิงโตที่อยู่บนโขดหินไปด้วยซึ่งนับว่าเป็นปิกนิกซึ่งคงหาดูที่อื่นได้ยากนะครับเมื่อทานอาหารกลางวันกันเสร็จผมและทีมงานก็นั่งรถต่อไปในทุ่งอันกว้างใหญ่เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ได้พบทั้งวิลเดอร์บีสและม้าลายเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเขารวมตัวกันเตรียมจะอพยพแล้วก็ประกอบด้วยหลายฝูงคืออยากจะเรียนว่าธรรมชาติของวิลเดอร์บีสกับม้าลายเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นฝูงเล็กๆแต่เมื่อเวลาจะอพยพเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันกลายเป็นฝูงใหญ่แล้วแต่ละฝูงใหญ่เนี่ยก็จะมีหัวหน้าฝูงเนี่ยเป็นตัวนำก็เขาจะเดินนำไปข้างหน้าแล้วก็จะมีลูกฝูงเนี่ยเดินตามไปซึ่งภาพเช่นนี้นะครับเราจะเห็นตลอดระยะเวลา 5-6 วันที่เราอยู่ที่เซเรนเกตีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรวมฝูงที่จะเดินทางไปมาไซมารานี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งผมเลือกเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเซเรนเกตี้เนี่ยในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเพราะว่าสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเนี่ยเริ่มเข้าฤดูแล้งของที่นี่ซึ่งก็จะทำให้สัตว์กีบเกือบ2ล้านตัวเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อจะอพยพสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาทุกท่านเพลินเที่ยวชมปล่อยอารมณ์ฝันเกินคำพันนานาThank you.
เรายังติดตามการอพยพของวีเดอร์บีสกับฝูงม้าลายกันที่นี่กันอีกหลายวันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วเป้และคุณพ่อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะตรึงตาตรึงใจนิรันดร์ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาทุกท่านเพลินเที่ยวชมปล่อยอารมณ์ฝันเกินคำ